สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกกันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมที่6แล้วก็7นะฮะประจำเช้าวันเสาร์ที่12ตุลาคม2019เริ่มต้นกันที่กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กครับเปิดบ้านเอาชนะอังกฤษไปได้ 2-1 ครับนัดนี้อังกฤษทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนครับแต่ว่าเช็กเจ้าบ้านมายิง2ลูกรวดครับจากคุปบราเบกแล้วก็เซดิเนกออนดาเซกนะครับผมก็คว้าชัยชนะไปได้ครับสำหรับเช็กส่วนอีกคู่หนึ่งของกลุ่มนี้มอนเตเนโกก็เสมอกับบัลแกเรียไปแบบไม่มีสกอร์ครับ 0-0 นั่นเองมากันที่กลุ่ม B ครับโปรตุเกสเปิดบ้านถล่มทางลักเซมเบิร์กไป 3-0 ครับนัดนี้โปรตุเกสเจ้าบ้านได้3ประตูจากเบเนโดซินวาลูก1คริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็กอนซาโลกุยเดสครับยิงคนละลูกนะฮะในนัดนี้ก็โปรตุเกสคว้า3แต้มอีกแล้วยูเครนครับเปิดบ้านเอาชนะลิทัวเนียไป 2-0 ครับนัดนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากลาสลานมิลานอฟสกี้ครับผมก็แหมยังทำผลงานได้ดีเหมือนเดิมครับสำหรับยูเครนมากันที่กลุ่ม H ครับในวันนี้ก็จะมีอันดอร่าครับเปิดบ้านเอาชนะมอลโดวาไป 1-0 จากลูกประตูชัยของมาร์ควาเลสครับไอซ์แลนด์ครับก็แพ้คาบ้านให้กับฝรั่งเศสไป 0-1 ครับนัดนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากโอลิเวียชิลูครับยิงจุดโทษเข้าไปแล้วก็ปิดท้ายกันที่ตุรกีครับเปิดบ้านเอาชนะอัลเบเนียไป 1-0 ครับจากประตูชัยของเค้งโทซุนนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าว่าตอนนี้แต่ละกลุ่มเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ที่ตารางคะแนนของกลุ่ม A ครับตอนนี้อันดับ1ก็เป็นอังกฤษครับมีอยู่12คะแนนอันดับ2เป็นเช็กครับ12คะแนนเช่นกันอันดับ3โคโซโว8คะแนนอันดับ4มอนเตเนโก3คะแนนแล้วก็อันดับ5เป็นบัลแกเรียมี3คะแนนกลุ่ม B อันดับ1ตอนนี้เป็นยูเครนครับเก็บไป16คะแนนอันดับ2โปรตุเกส11คะแนนอันดับ3เซอร์เบีย7คะแนนอันดับ4ลักเซมเบิร์ก4คะแนนแล้วก็อันดับ5เป็นลิทัวเนียครับมีแค่1คะแนนมากันที่กลุ่ม H ฮะตอนนี้อันดับ1เป็นตุรกีครับเก็บไป18คะแนนอันดับ2ฝรั่งเศสมี18คะแนนเหมือนกันแต่ว่า head to head ทางตุรกีดีกว่านะฮะอันดับ3เป็นไอซ์แลนด์มี12คะแนนอันดับ4อัลเบเนีย9คะแนนอันดับ5อันดอร่า3คะแนนแล้วก็อันดับ6เป็นมอร์โดวามี3คะแนนเหมือนกันในส่วนของดัชนีล่าสุดยังคงเป็นอิลานซาวีของอิสราเอลครับที่ซัดไป10ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกในค่ำคืนนี้ครับวันเสาร์ที่12ตุลาคมต่อเช้าวันอาทิตย์ที่13นะฮะก็จะมีทางจอร์เจียครับเจอไอร์แลนด์เดนมาร์กเจอสวิตเซอร์แลนด์หมู่เกาะเฟโรพบกับโรมาเนียมอลตาเจอสวีเดนนอร์เวย์เจอสเปนบอสเนียเจอฟินแลนด์อิตาลีเจอกรีซแล้วก็ปิดท้ายด้วยลิกเทนสไตน์เจออาร์เมเนีย